ครับผมเข้ามาในแปลงแล้วนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกระยะระหว่างต้น10เมตรระหว่างแถว12เมตรนะครับเพื่อที่จัดการในระยะยาวต้องการที่จะเอารถเข้ามาทำงานเอาเครื่องจักรเข้ามาทำงานนะครับก็เลยปลูกแบบระยะห่างเป็นพิเศษนะระหว่างต้นนี้ไปต้นนั้น10เมตรระหว่างแถวนี้ไปแถวข้าง12เมตรนะครับเดี๋ยวจะพาดูแถวนี้ไปยาวๆเลยนะครับยาวลงไปถึงข้างล่างเลยนี่อายุปลูกได้3เดือนนะครับเป็นต้นพันธุ์ขนาดไซส์มินิเล็กๆนะครับสังเกตดูยอดแตกยอดสวยมากนะครับเห็นไหมใบออกมาสวยเลยบ่งบอกว่าระบบรากเดินดีแล้วนะครับแปลงนี้ลงปุ๋ยอินทรีย์เคมี06/3นะครับเดือนละ1ครั้งหลังจากปลูก1เดือน1ครั้งอายุครบ2เดือน1ครั้งตอนนี้ครบ3เดือนแล้วผมก็จะใส่อีก1ครั้งนะครับต้นหนึ่งประมาณครึ่งกำมือถึง1กำมือนะครับหว่านโรยรอบๆนะครับนี่ยาแมลงยังไม่ได้ฉีดนะครับยาแมลงยังไม่ได้ฉีดเพราะว่าไม่มีแมลงเนี่ยสังเกตดูใบออกมาไม่มีแมลงนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องฉีดยาแมลงผมจะเสริมธาตุรวมนะครับธาตุรวมทางใบอีกสัก1ครั้งนะครับธาตุรวมทางใบธาตุรวมตัวนี้จะผสมสังกะสีบวกกับแมกนีเซียมด้วยเพื่อที่จะทำให้ใบเขาแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อหนาวในข้างหน้าไปเดี๋ยวเดินไปให้น้ำนะครับฝนไม่ตก2วันติดให้น้ำประมาณ30นาทีนะครับฝนไม่ตก2วันติดเนี่ยผมให้น้ำเลย30นาทีนะครับเป็นหัวน้ำมินิขนาด200ลิตรต่อชั่วโมงนะครับให้ประมาณ30นาที200ลิตรต่อชั่วโมงให้30นาทีก็ตีประมาณละ50ถึง100ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับโอ้ใบตัวนี้เนี่ยครับเริ่มร่วงแล้วใบพวกนี้น่าจะหมดอายุไขเพราะว่าเขาแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็มีรอยเชื้อรากินเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสเดี๋ยวเขาก็ร่วงสลัดลงไปตามอายุไขนี่ด้วยนะครับเสื่อมสภาพเมื่อไหร่ก็ลาเข้ามากินนะครับโดยปกติไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเกิดว่าใบทุเรียนเราเป็นแบบนี้เหลืองแบบนี้แล้วร่วงแบบนี้แต่มีการถอดยอดใหม่อยู่นะครับนี่มียอดใหม่แบบเนี้ยยอดไม่กุดไม่ดำไม่ห้วนนะครับเห็นไหมมียอดใหม่ออกมาทุกกิ่งก้านสาขาก็ไม่ต้องตกใจไปนะเป็นปกติของเขากล้องก็จะสั่นๆหน่อยนะครับพอดีขาตั้งกล้องแบตหมดนะครับการสั่นแบตหมดเห็นยอดไหมฮะออกมาโอ้โหเนี่ยแตกมาดีมากเลยส่วนหญ้านะครับหญ้าพวกนี้ก็ถอนได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยถอนได้ระบบรากเขายังออกไปไม่ถึงนู่นนะครับดึงได้ถอนได้นะครับแถวด้านข้างนะครับห่างไป12เมตรตรงนี้ผมก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อทุเรียนผมก็เลยปลูกมันสับปะหลังไว้นะครับตรงร่องกลางไม่มีผลกระทบอะไรนะครับไม่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะครับสามารถปลูกได้นะปลูกได้เป็นรายได้ต่อปีได้นะครับรายได้เสริมนี่เห็นไหมครับมีการแตกยอดใหม่ใบเก่าเขาก็เริ่มหมดอายุร่วงโรยไปไม่ได้ซีเรียสนะครับต้องการยอดใหม่แค่ตรงนี้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยพยายามอย่าใส่บ่อยทุเรียนเล็กนะครับทุเรียนเล็กเขาเกิดอาการแพ้ปุ๋ยเค็มปุ๋ยได้ง่ายมากนะครับพยายามอย่าใส่บ่อยเดือนละ1ครั้งก็พอแล้วทางใบก็เช่นกันนะครับทางใบแนะนำให้เป็นธาตุรวมนะครับธาตุรวมถ้าเกิดจะเข้าหนาวแบบบ้านผมอย่างนี้ผมก็จะเสริมสังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้มีภูมิคุ้มกันนะเห็นไหมแต่ก็ดีมากนะครับก็ออกแบบนี้เกือบทุกต้นนะครับบางต้นที่ยังไม่ได้ยอดก็ไม่เป็นไรรอไปก่อนนะครับรอไปก่อนบางทีเขาอาจจะชะงักนะครับอาจจะชะงักในบางช่วงเพราะว่าตอนเราปลูกอะระบบรากเราอาจจะกระทบกระเทือนเขาเยอะนะครับมันยังไม่ติดดีก็รอไปก่อนไม่ต้องไปตกใจเยอะนะครับหญ้าข้างบนโคกตรงนี้ผมก็จะปล่อยไปก่อนนะครับปล่อยไปก่อนเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วก็เอาโกยถมเข้าที่โคนไว้คุมโคนในหน้าหนาวอีกทีนึงนะครับต้นนี้มีปัญหานะครับเห็นไหม
ต้นนี้มีปัญหาระบบรากไม่เดินแบบนี้คือระบบรากไม่เดินเนี่ยใบขาดสารอาหารแล้วก็มีร่องรอยของนกด้วยนกมาเหยียบนะครับนี่มีขี้นกติดใบแสดงว่านกบินมาเกาะที่ยอดทำให้ยอดมีปัญหาด้วยนะครับก็อันนี้ส่วนแต่พวกนี้ทำการพรวนดินนะครับในต้นพวกนี้ทำการพรวนดินเพื่อที่จะดึงระบบรากใหม่ก็ปกตินะครับส่วนมันไม่กลับมาสวยแล้วก็เปลี่ยนต้นใหม่เลยเพราะว่าเราเพิ่งปลูกเองนะครับปลูกใหม่เสริมยังทันต้นไหนที่มันเป็นอาการแบบนี้ก็รอดูไปก่อนนะครับแต่มันมีการแทงยอดใหม่อยู่นะมีการแทงยอดใหม่อยู่ผมพาเดินลงไปดูเรื่อยๆนะครับแปลงนี้มีอยู่ประมาณ150กว่าต้นนะครับในเนื้อที่10ไร่นะผมปลูกได้แค่150เอง10ไร่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตวงเครื่องปั๊มน้ำด้วยให้น้ำทีเดียวหมดเลยหมดแปลงเลยนะครับทุกแถวทุกต้นทุกซอยทีเดียวหมดนะครับครั้งเดียวหมดเดินเครื่องเบาด้วยเพราะว่ามันเป็นหัวมินิมันไม่ค่อยใช้แรงดันเยอะนะครับไม่ค่อยใช้น้ำเยอะโหดูยอดเห็นไหมครับนี่คือยอดที่อวบนะ3เดือนเองยอดนี้น่าจะเป็นยอดที่แก่ทันหนาวอยู่นะครับต้องให้มันแก่ทันหนาวเพราะว่าหน้าหนาวมาเดี๋ยวมีลมมีอะไรด้วยปะทะใบให้น้ำเยอะๆผมทำวิดีโอไว้ให้แล้วนะครับเรื่องของการดูแลทุเรียนเล็กในหน้าหนาวฝากท่านผู้ชมกลับเข้าไปติดตามได้รับชมได้นะครับดูต้นนี้สิเนี่ยฮะดูยอดนี่หญ้าบริเวณโคนก็ดึงได้นะครับดึงได้นะไม่เป็นไรแต่ผมไม่ดึงนะครับผมไม่ดึงเพราะว่าข้างหน้ามันจะเป็นหน้าแรงหน้าหนาวแล้วก็จะใช้หญ้าพวกนี้แหละคุมโคนไว้ถามว่ามันแย่งปุ๋ยทุเรียนไหมมันก็ไม่แย่งหรอกนะครับไม่แย่งหรอกนี่มีต้นอะไรมาพันเขาด้วยก็เอาออกซะนะครับ2วันแค่นั้นแหละนะครับนี่วันก่อนผมเดินมาดูยังไม่เห็นขึ้นเลยวันนี้ขึ้นแล้วนะเห็นไหมครับยอดนี่โหยอดสวยมากเลยนะครับเนี่ยออกทุกยอดเลยนี่น่าจะโดนแดดนะครับนี่ใบสีเหลืองไปเนี่ยเดี๋ยวพาดูอีกสักหน่อยนึงนะครับดูยอดเห็นไหมเศษไม้เศษอะไรผมก็เอาขึ้นโคนหมดนะครับขึ้นโคกหมดเลยถมขึ้นข้างบนอ๋อเดี๋ยวพาไปเดินดูน้ำแป๊บนึงนะครับดูระบบน้ำดูเครื่องปั๊มน้ำแป๊บนึงนะครับเผื่อใครที่อยากเห็นเนาะนี่สระน้ำผมลูกนี้ประมาณ1ไร่นะครับสระน้ำตัวนี้1ไร่รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับสระน้ำเนี่ย2ไร่นะครับรวมทั้งหมดนี้แต่ว่ามันเป็นขอบสระซะส่วนเยอะนะครับตัวได้ตัวน้ำจริงอ่ะน้อยเนี่ยน้ำเริ่มหมดแล้วนะครับผมจะต้องหาวิธีการเติมน้ำแล้วโดยการอาจจะเจาะบาดาลหรือสูบน้ำจากคลองมานะครับสูบน้ำจากคลองมาลงนี้ลงสระไว้นี่นะครับเครื่องน้ำเป็นของไบซันนะครับน่าจะเครื่อง7แรงนะครับปั๊ม3นิ้วหอยโข่งธรรมดานะครับเดินเบาก็ได้ทั้งแปลงแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็ตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ